วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชีวิตนี้ชะตาลิขิตดร.สุเมธตันติเวชกุลซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของนายสุเมธตันติเวชกุลการรับใช้แผ่นดินผ่านการสนองงานในโครงการพระราชดำริต่างๆจบจนถึงปัจจุบันมีวางจำหน่ายที่ร้านพัดร้านมูลนิธิชัยพัฒนาร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศจำหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22ระหว่างวันที่28มีนาคมถึง8เมษายน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในราคาเล่มละ999บาทโดยนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา